สวัสดีครับเช้าวันจันทร์ที่3ธันวาคม2561ยายนจุนนิ่งได้ต้อนรับรีโวรถยนต์คันนี้เพิ่งออกมาวิ่งได้ 1,800 กิโลนะครับ 1,800 ใช่ไหมครับครับผมแนะนำตัวเองนะครับครับสวัสดีครับผมลือชาตรงเจริญครับมาจากจังหวัดสิงห์บุรีครับผมพอดีติดตามทาง YouTube นะครับแต่ก่อนใช้รถคันเก่าอยู่แล้วคันเก่ามันมีปัญหาเรื่องควันดำแต่ก็ไม่ได้นำเข้ามาหรอกเพราะว่ามันไม่อยากไปไหนไกลครับเพราะมันเก่าแล้วพอดีคันนั้นก็ขายไปแล้วก็ได้คันใหม่มาก็เลยอยากจะมาลองไอ้ตัวที่ว่าเคลือบบ่าวาวครับเห็นเขาการันตีกันว่าดีจริงๆครับก็คือรถยังใหม่แต่เราบำรุงรักษาเพื่อยืดอายุการใช้งานของเครื่องยนต์ก็แนะนำผลิตภัณฑ์ล้างหัวฉีดเคลือบบ่าวาวเคลือบเครื่องยนต์เคลือบพาวเวอร์เคลือบเกียร์ส่งท้ายแค่นี้ก็หายยาวเลยทีนี้ขยันน้ำมันอีกขนาดโอเคนะครับเดี๋ยวน้ำมันพาวเวอร์ไม่ต้องถ่ายครับเติมอย่างเดียวนะครับครับเดี๋ยวจัดการให้ภายใน1 ชั่วโมงครับเสียงเครื่องยนต์เคาะมากนะฮะรถวีโว เราจะใช้ผลิตภัณฑ์ทั้งหมด5ตัวเพื่อยืดอายุการใช้งานของรถยนต์คันนี้นะครับแสงเหี้ยอะไรมันมีว่าตรงนั้นคือไม่เห็นมีแสงแสงข้างล่างสวยมากหรอแดงๆลงนี่คิดว่ามีแสงรีโว 1,800 กว่าโลนะครับตอนนี้เข้าร่วมโครงการเพื่อสิ่งแวดล้อมเสร็จเรียบร้อยการขับขี่ภาคสนามโดยเจ้าของรถก็พร้อมนะครับเป็นไงฮะก็คือจากที่ได้เติมสารต่างๆเข้าไปนะครับความรู้สึกก็คือเสียงเครื่องอ่ะมันนิ่มนะครับนิ่มเวลาแตะคันเร่งแล้วเนี่ยมันเบาขึ้นครับแล้วก็เวลาเข้าเกียร์เนี่ยมันจะแบบมันเหมือนมันลื่นนะครับลื่นแล้วมันเข้าสะดวกขึ้นนะครับแล้วก็พวงมาลัยพวงมาลัยจากก่อนเติมเนี่ยเหมือนมันจะเวลาขับไวๆเหมือนมันจะหิวๆยังไงไม่รู้แต่ว่าพอเติมเข้าไปแล้วมันเหมือนจะมันแน่นๆนะครับหนึบขึ้นแน่นๆครับผมหนึบๆเพื่อการขับพวงมาลัยง่ายขึ้นครับครับผมคือโดยรวมก็คือเป็นที่น่าพอใจครับคุ้มค่ากับการเวลาที่มานะคุ้มครับคุ้มคุ้มนะครับอยากฝากอะไรถึงผู้ใช้รถใช้ถนนที่จะใช้รถรีโวก็ฝากถึงผู้ใช้รถใช้ถนนนะครับสำหรับท่านใดที่ต้องการดูแลรักษารถนะครับก็สามารถนำรถเข้ามาได้นะครับที่ใหญ่ยนต์จูนิ่งที่อำเภอตากีจังหวัดนครสวรรค์นะครับครับผมขอบคุณมากครับขอให้เดินทางปลอดภัยครับสวัสดีครับนี่ครับ